أستغفر الله وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. الحمد لله في نوكب شاوني كاب نيوكيد إسلام كيو كاب ويتي كيد และคุณลักษณะอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตานะครับเราก็พยายามนะครับเข้าใจและก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้าใจและปฏิบัติตามนะจากเนื้อหาลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวมานะครับเมื่อวานเรารู้อยู่ว่าอิบาดุรเราะห์มานผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่เป็นสักขีพยานเท็จนะครับจะไม่ยอมทำอะไรฝืนความจริงแค่เพียงมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนเล็กน้อยอิบาดุรเราะห์มานจะไม่ทำอย่างนั้นมาชาอัลลอฮ์ยัชฮะดูนัซซูรเข้ากันเข้าหมดเลยฮะไม่ยอมกากบาทให้คนที่ไม่เหมาะสมนะไม่ยอมเซ็นชื่อให้แค่เพียงอะไรนะฮะเพียงมีผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนและยัชฮะดูนัซซูรจะไม่เป็นส่วนหนึ่งนะของคนที่พูดง่ายๆก็คืออายุติธรรมจะไม่มือกับทุกอย่างที่ไม่มีความยุติธรรมไม่มีความโปร่งใสมาชาอัลลอฮ์ลายัชฮะดูนัซซูรบาดุรเราะห์มานใครที่ผิดก็บอกว่าผิดใครที่ไม่ผิดก็บอกว่าไม่ผิดเราไม่เป็นคนที่ทำให้ผิดเป็นถูกเราไม่ทำให้คนที่ถูกนะต้องตราหน้าว่าเป็นคนผิดไม่ได้นะลายัชฮะดูนัซซูรนะครับอัลลอฮ์ต้องเป็นคนมีสัจจะครับพี่น้องอิบาดุรเราะห์มานกูนูมะอัสซอดิกีนกูลูกอลันชะดีดานะเราถูกสอนมาให้มีสัจจะนะครับวะอิซามัรรูบิลลัควิมัรรูกิรามาและเมื่อไรที่มัรรูนี่แปลว่าอิบาดุรเราะห์มานก็อะไรนะฮะเดินอยู่บ่อยครั้งฮะมาชาอัลลอฮ์ซาฟุรุลลอฮ์วะตุเดินอยู่บ่อยครั้ง แต่ว่าเมื่อเจอสิ่งที่อัลลอฮ์วีสิ่งที่ไร้สาระอิบาดุรเราะห์มานจะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างมีเกียรตินะหลีกเลี่ยงอย่างมีเกียรตินะครับโดยที่ไม่หาเรื่องใส่ตนเองก็แล้วกันพูดง่ายๆเนาะบางครั้งเนี่ยการที่เราไปว่าไปต่อว่าไปตำหนิคนที่เขาทำผิดทำอะไรที่ไม่เหมาะสม
บางครั้งเนี่ยมันเป็นการหาเรื่องใส่ตัวนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้จักที่ไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักสถานการณ์ที่เหมาะว่าเราควรจะคุยอะไรเราควรจะเตือนอะไรนะครับเนาะอิบาดุรรอห์มานต้องมีทักษะมีฮิกมะห์ในการที่จะบอกเล่าในการที่จะตักเตือนนะไม่ใช่ว่าใครไม่ตรงไม่ดีมาก็ว่าตรงๆต่อหน้าไม่ใช่อย่างนั้นครับอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะมัรุคิรามะวัลลซีนาอิซาซุกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมนะครับอิบาดุรรอห์มานคือคนที่อิซาซุกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมอัลลอฮุอักบัรมาชาอัลลอฮเมื่อถูกกล่าวเตือนนะฮะเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาอัลลอฮบิอายาติร็อบบิฮิมเกี่ยวกับอายะห์องค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพระเจ้าของเขาซุกิรูเนี่ยแปลว่าอิบาดุรรอห์มานพร้อมที่จะรับฟังฮะใครก็ได้ซุกิรูเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มับนียุนลิลมัจฮูนแปลว่าอิบาดุรรอห์มานไม่ได้เลือกว่าต้องฟังใครซุกิรูใครจะกล่าวมาเราก็ฟังได้หมดนี่เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับข้อนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันอะไรนะมันขัดแย้งกับความจริงนิดหน่อยเนี่ยขัดแย้งกับความจริงนิดหน่อยโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยฟังใครก็ฟังคนนั้นคนอื่นไม่ฟังเลยก็จริงๆไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าซุกิรูเนี่ยใครพูดมาเราก็ฟังได้ฟังได้อิซาซุกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมอัลลอฮฺอัสตัฟิรุลลอฮฺนะฮะคำพูดของอาลีกัรรอมัลลอฮฺวะจฮ์ชัดเจนบอกว่าองซุรอิลามากอลละตังซุรอิลามังกอลอัลลอฮฺโอ้คนผู้ฟังทั้งหลายนะผู้ฟังทั้งหลายองซุรอิลามากอลนะครับจงดูจงพิจารณาดูวิเคราะห์ดูในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาพูดอัลลอฮฺولا انظر الى ما قال ولا تنظر الى ما الى من قال อย่าดูคนพูดอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เราเนี่ยไม่ทันจะฟังอะไรแล้ววิเคราะห์คนพูดก่อนนะหน้าตาอย่างนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องไปฟังอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวิธีคิดของผู้ศรัทธาของคนที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะไปสู่คนที่สมบูรณ์มากขึ้นคนที่ยอมฟังคนที่ยินดีฟังทุกคำพูดอิซาซุกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมโดยเฉพาะคนที่พูดเนี่ยพูดเกี่ยวกับอายะของอัลลอฮ์อายาติร็อบบิฮิมคืออายะของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อันนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่จะบอกว่าเมื่อไรที่อายะห์ของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นถูกบอกขึ้นมาคุณอย่าทำเป็นไม่สนใจไม่ได้วะอัลลซีนาอิซาซุกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมมาชาอัลลอฮ์เรายินดีฟังยินดีน้อมรับและก็น้อมฟังคนที่จะมาบอกกล่าวอายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ยินได้ฟังได้เข้าใจอัลลอฮ์เมื่อเขาฟังแล้วเมื่อเขาได้ยินอายะห์ของอัลลอฮ์ถูกกล่าวมาถูกบอกมาเขาทำยังไงลัมยะคิรูอะลัยฮาซุมมันวะอุมยานะพวกเขาจะไม่ผินหลังให้อัลลอฮ์ลัมยะคิรูอะลัยฮาพวกเขาจะไม่ผินหลังคือไม่หนีไม่อยากฟังอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พี่น้องที่รักทุกคนนะฮะที่รักทุกคนการไม่ฟังเนี่ยมันเป็นการปิดหลายเรื่องนะนะมันเป็นการปิดหูปิดตาปิดข้อมูลข่าวสารปิดข้อเท็จจริงแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยปิดประตูของอันนั้นข้อมูลข่าวสารอีกมากมายเลยมาชาอัลลอฮ์จึงไม่แปลกคนที่ไม่ฟังเนี่ย
อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เลยกล่าวเฉพาะในสุรทูลมุนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเข้านรกเพราะไม่ฟังอัลลอฮฺเราคุณนะนัสมาอูเอานะกิลูมาคุณนะฟีอัศฮาบิสซะอีรอัลลอฮฺไม่น้อยเลยครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ซะด้วยไม่เล็กน้อยฮะไม่เล็กน้อยไม่ใช่คนสองคนเรากนนาเนี่ยบิลจัมอีกนนาหมายถึงพวกเราเรากนนาหากว่าพวกเราในซูเราะห์ตุลมุลหากว่าพวกเราเนาะกำลังอยู่ในนรกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉายภาพคนกลุ่มหนึ่งที่ตกนรกเพราะอะไรพี่น้องครับเรากนนานัสมาอูถ้าหากว่าพวกเราได้ฟังสักหน่อยอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮไม่รู้เป็นอย่างไรไม่อยากฟังอัลลอฮ์ชัยฏอนเก่งมากฮะชัยฏอนเก่งมากอัลลอฮ์ชัยฏอนมันคอยมารบกวนความรู้สึกจิตใจของมนุษย์ไปฟังทำไมไปฟังทำไมลาอิลาอัลลอฮ์บอกลาวกุนนานัสมาอูเอานะกิลูเนาะถ้าพวกเราวันนั้นตอนที่อยู่ดุนยาได้ฟังบ้างได้คิดบ้างพูดกันเองฮะพูดกันเองพวกที่อยู่ในนรกด้วยกันกำลังพูดด้วยกันในนรกว่าความผิดของพวกเขาก็คือเพราะไม่ฟังไม่คิดเลยอยู่ในดุนยาไม่อยากฟังไม่อยากคิดอยากทำแบบตัวเองทำก็แล้วแต่พี่น้องครับแล้วแต่เนาะไม่ใช่ก็แล้วแต่แต่มันเป็นการหาเรื่องใส่ตัวเพราะหนึ่งในคดีความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรนะฮะทำโทษคนกลุ่มนี้ในนรกเพราะว่าพวกเขาไม่ฟังไม่อยากฟังแล้วกุนานัสมาอูคือถ้าหากว่าพวกเราในโลกดุนยาตอนที่เรามีชีวิตอยู่หมายถึงว่าตอนนี้อยู่ในนรกแล้วนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกถ้าเราฟังนะถ้าเราคิดมากุนนาฟีอัศฮาบิสซะอีรเราคงไม่ต้องมาตกนรกซะอีรนรกหนึ่งชื่อว่าขุมนรกอัสซะอีรอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ถูกเตรียมไว้สำหรับคนที่มีหูแต่ไม่ฟังละฮุมอะไรนะฮะอะไรนะลายัสมาอูละฮุมอูซุนุนลายัสมาอูนบิฮาอัลลอฮ์คนที่มีหูแล้วก็ไม่ฟังอัลลอฮฺวะละฮุมอะอยุนุลลายุบซิรูนะบิฮามีตาไม่เห็นไม่มองอัลลอฮฺลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺถ้าไม่มีตาก็ไม่ติดคดีนี้เพราะไม่มีตาจะมองได้ยังไงถูกไหมครับหูมีแต่ไม่ได้ยินก็ไม่ว่ากันแต่มีหูได้ยินแต่ไม่ฟังมีตาเห็นอยู่แต่ไม่มองอัลลอฮฺวะละฮุมกุลูบุลลายะกิลูนะบิฮามีหัวใจมีปัญญามีแต่ไม่คิดคน3ประเภทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราจะให้เต็มในนรกเลยวะละกัดซะรอนาลิจะฮันนัมกะซีรอมินัลจินนวัลอินซ์อัลลอฮ์ทั้งจินและมีมักลูก2ประเภทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมามีสติและปัญญาและอารมณ์อัลลอฮ์มนุษย์มักลูก2ประเภทนี้คือมนุษย์และก็จินใครที่มีตามีหูนะโอ้ยินทั้งหลายโอ้มนุษย์ทั้งหลายนะท่านกับเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักลีฟใกล้ๆกันอัลลอฮฺใครมีตามีหูจงฟังใครมีปัญญาจงฟังนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เปล่าๆอินนัสซัมอะวัลบัศรอวัลฟุอาดอัลลอฮฺลาอิลาอายะห์เมื่อกี้บอกว่าคนมีตาไม่มองคนมีหูไม่ฟังคนมีปัญญาไม่คิดอัลลอฮ์จะให้เต็มในสวรรค์อายะห์นี้บอกว่าอินนัสซัมอาวัลบัศรอวัลฟุอาดกุลลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาอัลลอฮ์ทั้งหูทั้งตาทั้งปัญญานั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะถามว่ามีแล้วทำอะไรบ้างมาชาอัลลอฮ์โอ้มนุษย์ยินที่มีหูมีตามีปัญญาทั้งหลายจ
จงถามตัวเองก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราเถิดนะครับวัลลซีนาอิซาซุกกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมลัมยะคิรูอะลัยฮาดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้อิบาดุรเราะห์มานยินดีฟังยินดีเรียนรู้จากใครก็ได้โดยเฉพาะคนที่อ่านอายะห์กุรอานให้ฟังบิอายาติร็อบบิฮิมอ่านอายะห์ของอัลลอฮ์ให้ฟังลัมยะคิรูอะลัยฮาเขาไม่ผินหลังแน่นอนอัลลอฮ์อิบาดุรเราะห์มานสนใจกับองค์การแห่งอัลลอฮ์ไม่สนใจกับสิ่งไร้สาระแต่เมื่อไรนะฮะเมื่อไรที่เปิดดูสิ่งที่มีสาระนะอิบาดุรเราะห์มานก็จะแวะดูจะแวะฟังนะครับอัลลอฮ์คลิปมากมายเลยในโซเชียลใน LINE ใน Facebook นะครับคลิปที่เกี่ยวกับคำสอนศาสนาเกี่ยวกับอายะห์อายาติร็อบบิฮิมดูผ่านๆฟังผ่านๆนะฮะคลิป TikTok ที่มันอะไรนะที่มันมีอะไรก็ไม่รู้นะมีเสียงหัวเราะมีเสียงนู่โอ้โหแวะดูตั้งนานอัลลอฮ์นี่ผิดกันเลยฮะอิบาดุรเราะห์มานถ้าเปิดดูเขาจะแวะดูซุกกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมนะครับไม่ใช่แวะดูอัลลอวีเมื่อกี้บอกแล้วว่ามารูกิรอมาดูได้ฮะมารูกิรอมานี่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้กับการท่องเที่ยวบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอิบาดุรเราะห์มานเวลาท่องเที่ยวเดินอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีอะไรที่เป็นลักวีเนี่ยก็ผ่านไปก็แค่ใช้ปลายนิ้วถูกไหมครับพี่น้องฮะแค่ปลายนิ้วอันนี้เรื่องไร้สาระไปก่อน เรื่องมีสาระอิซาซุกกิรูมีคลิปที่สอนอัลกุรอานที่บอกความหมายอัลกุรอานแนวคิดอัลอิสลามเราก็ลัมยะคิรูอย่าทำไม่สนใจอัลลอฮ์วิมาดุรรอห์มานสนใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่เป็นอายาติร็อบบิฮิมส่วนเรื่องที่เป็นอัลลัวีไรสาระอิบาดุรรอห์มานไม่สนใจอัลลอฮ์ทำไมมันกลับตลปัดเนาะคนสมัยนี้คนสมัยนี้แล้วก็คนที่สร้างอะไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคนที่สร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องการอะไรเนี่ยบางต้องยอมรับนะครับมีนักคิดอิสลามก็มาคุยอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วทุกเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโดยเฉพาะโทรศัพท์โทรอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะทำลายอยากจะทำลายเวลาของคนให้มากที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนเนี่ยเสียเวลากับสิ่งนี้มากที่สุดแต่ว่าในขณะเดียวกันใช่ว่ามันจะเลวเสียทีเดียวเนาะโทษนะฮะพูดไม่สุภาพไปหน่อยใช่ว่ามันจะไม่ดีเสียทั้งหมดเพราะมันมีสิ่งดีๆที่เราใช้โอกาสมันได้เพียงแต่ว่ากิเลสตัณหาและอารมณ์ของคนเนี่ยมักจะไม่ชอบอายะติร็อบบิฮิมเพราะชัยฏอนมันก็อยู่ในเลือดเนื้อไงครับเราต้องเอาชนะชัยฏอนให้ได้เราถึงจะไม่ผินหลังในอายะห์ของอัลเลาะห์แลมอิซาซุกกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมลัมยะคิรูอะลัยฮาอย่าผินหลังพี่น้องฮะพวกเขาอิบาดุรเราะห์มานไม่ผินหลังไม่ทำอะไรนะไม่มีท่าทีว่าไม่สนใจอายะห์ของอัลเลาะห์อัลลอฮ์ซุมมายะคิรูอะลัยฮาซุมมาวะอุมยานาผินหลังหมายถึงว่าเหมือนกับคนหูหนวกตาบอดอัลลอฮ์เช่นสภาพคนที่หูหนวกตาบอดแปลว่าคือหันหน้ารับฟังด้วยความตั้งใจและมีจิตใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แปลว่าเมื่อคนกล่าวใครก็ตามที่กล่าวอายะห์ของอัลลอฮ์ทำความเข้าใจอายะห์ของอัลลอฮ์ให้กับพวกเขาพวกเขาจะตั้งใจมาชาอัลลอฮ์ไม่ได้ทำเหมือนคนที่ไม่ได้ยินอะไรAllah والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا อายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าอีกลักษณะหนึ่งของอิบาดุรเราะห์มานพวกเขาเหล่านั้นยินดีจะรับฟังทุกคนที่นะซีฮัตเขาตักเตือนเขา
บอกเขาโดยเฉพาะผู้ที่คอยบอกอายะบิอายะติรับบิฮิมอิบาดุรรห์มานไม่ได้เลือกคนฟังนะฮะแต่เลือกสิ่งที่ฟังนะนี่คือความจริงความจริงความน่าจะเป็นนะฮะเราควรจะเลือกสิ่งที่ฟังมากกว่าเลือกคนที่จะฟังนะฮะสิ่งที่ฟังสำคัญกว่าคนที่จะฟังอัลลอฮ์ถ้าเราเลือกคนมันจะกลายเป็นอัลซอบียะนะกลายเป็นนิยมชื่นนิยมชมชอบคนบางคนทั้งในอิสลามไม่ชอบอัลซอบียะนะครับอัลลอฮ์ชอบส่วนตัวไม่เป็นไรแต่อัลซอบียะไม่ควรจะมีเนาะอัลซอบียะหมายถึงว่าปฏิเสธคนอื่นอย่างสิ้นเชิงไม่เอาฟังคนนี้คนเดียวคนอื่นไม่ฟังแล้วมันเป็นอัลซอบียะนะฮะเป็นอัลซอบียะเกรงว่าถ้าคนนั้นไม่มีตายไปเนี่ยแล้วท่านก็คงจะไม่ได้ฟังศาสนาอีกแล้วใช่ไหมข้อนี้ก็น่าสนใจอบูบักพูดได้ถูกมากนะฮะใครที่กราบไหว้มุฮัมมัดได้ตายไปแล้วใครที่ฟังมุฮัมมัดได้ตายไปแล้วใครที่กราบไหว้อัลลอฮ์ฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าใครบอกนะอัลลอฮ์ยังไม่ตายนี่คือสิ่งที่เราควรจะเป็นนะครับลัมยักรูอะลัยฮาซุมมาวะอุมยานะจงฟังให้ความสนใจอย่าผินหลังให้นะฮะกับสิ่งที่ถูกกล่าวมาเกี่ยวกับอายะของอัลลอฮ์นะครับเราควรจะมีอะไรนะมีจิตใจให้แล้วก็มีสมาธิกับสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ในอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ใช้เวลา 15-20 นาทีนะครับสั้นๆลงจากมัสยิดข้างต้นก็อย่างที่บอกกันบ่อยครั้งนะครับว่ารายการผมแนวคิดอิสลามที่ผมมาไลฟ์กับพี่น้องคือหลังจากที่ลงจากมัสยิดนะฮะลงจากมัสยิดกับเด็กๆนะฮะเราก็มีฮาฟิสนะฮะก็ขออนุญาตไปสัมพันธ์นิดหน่อยครับว่าหลังซุบฮีกิจกรรมนักเรียนหอพักที่นี่นะฮะที่โรงเรียนจริยะอิสลามศึกษาก็ละหมาดซุบฮีเสร็จก็อ่านกุรอานฮาฟิสกุรอานนะแล้วก็อ่านฮะดีษสักบท2บทบทเดียวฮะบทนึงแล้วก็ทั้งความหมายแนวคิดแล้วก็ภาษาอาหรับไปในตัวนะครับก็สิ่งที่ได้มาตรงนั้นเนี่ยผมก็มาถ่ายทอดต่อที่นี่บ้างนะครับในบางส่วนบางตอนที่เห็นเป็นประโยชน์นะครับก็อย่างน้อยอย่างไรก็ตามก็ฝากนะฮะฝากพี่น้องดูอาให้ผมครอบครัวและก็โรงเรียนของผมให้บารอกะนะครับเพิ่มความบารอกะนะครับถ้าพี่น้องมีลูกหลานนะฮะสนใจอยากตะฮฟิซกุรอานนะฮะเรามีโมลานานะทั้งชายฮาฟิซและก็ฮาฟิซอนะก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งว่าฮาฟิซและฮาฟิซอเราเปิดแน่นอนนะครับปีหน้า2564นะฮะมีทั้งชายหญิงชายไม่เกิน30คนหอพักที่เราเตรียมไว้หญิงไม่เกิน20คนหอพักที่เตรียมไว้นะครับเมนูที่เราให้กับเด็กๆนะครับฮาฟิซก็คือท่องจำกุรอานเรียนสามัญประมาณครึ่งวันแล้วก็เรียนศาสนายามค่ำคืนเรียนตัฟซีรอัลกุรอานนูรุลอิห์ซานแล้วก็เรียนกิตาบนะกิตาบยาวีแล้วก็เรียนนะฮูซอรฟผ่านตัวบทฮะดีษและตัวบทอัลกุรอานนะครับก็ขอให้พี่น้องช่วยดุอานะครับช่วยดุอาให้สิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทำขอให้อยู่ในกรอบของอัลอิสลามนะฮะอยู่ในความบริสุทธิ์ใจที่ต้องการทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ในใจของทุกคนและอยู่ในใจของลูกๆของเรานั่นคือสิ่งที่ปรารถนานะครับขออัลลอฮ์จงตอบแทนทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์